สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFP 98นะครับในวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆของน้องกีตาร์นิภาพรมาฝาก FC Fan Club ทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับและจะมีข่าวดีจากน้องกีตาร์นิภาพรในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมาฝาก FC Fan Club ตามตารางคิวงานของกีตาร์นิภาพรในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีหลายคิวงานเลยทีเดียวและงานที่เป็นข่าวดีและที่น่าสนใจก็คือในวันที่14 15ใส่เสียงที่ห้องอัดสบายใจนะครับ19 20 21ใส่เสียงที่ห้องอัดสบายใจและเป็นข่าวดีที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่ FC Fan Club ของน้องกีตาร์อาจจะได้ชมผลงานเพลงใหม่ของน้องกีตาร์อีกหรือเปล่าหรือเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวเพลงแรกกับจีม M Grammy ด้วยหรือเปล่านะครับและรอชมกันต่อไปว่าผลงานเพลงใหม่ของน้องกีตาร์จะปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะครับและต่อมานะครับเรามาดูคิวงานของน้องกีตาร์กับศิลปินหลายท่านเลยทีเดียวนะครับและในงานนี้ก็จะมีครูสลาอีกด้วยนะครับเริ่มจากในวันที่8กุมภาพันธ์ที่วัดหนองบัวแดงเกษมในรายชื่อศิลปินก็จะมีศิลปินจากซองเดอร์และจีมเอ็มแกรมมี่ไปในงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัชนาชัยหนิงคำพนางรำเพลินวสกรและน้องกีตาร์นิภาพรนะครับมีด้วยกัน4ศิลปินเริ่มตั้งแต่เวลา 23:00 นเป็นต้นไปนะครับและกีตาร์จะทำการแสดงในเวลา 01:00 ถึง 02:00 นะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับเรามาดูในวันที่14กุมภาพันธ์ที่อบต.ดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มตั้งแต่เวลา 21:30 นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับและงานนี้นะครับน้องกีตาร์ก็ยังเดินทางไปใส่เสียงต่อที่สบายใจและต่อมานะครับเรามาดูในวันที่17กุมภาพันธ์และงานนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่2คิวงานและจะมี3ศิลปินไปร่วมในงานนะครับสำหรับงานแรกของน้องกีตาร์นะครับในงานโอท็อปที่อำเภอบัวระบือจังหวัดมหาสารคามเริ่มในเวลา 12:00 นไปจนถึง 13:00 นนะครับและงานที่2ที่วัดถ้ำผาแด่นตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเริ่มในเวลา 16:30 นไปจนถึง 19:30 นนะครับและภายในงานนะครับก็จะมี3ศิลปินมาร่วมในงานนี้ทั้งครูสลาคุณวุฒิน้องหนิงคำพนางและกีตาร์นิภาพรนะครับและคิวงานต่อไปในวันที่27กุมภาพันธ์นะครับวิ่ง2งานด้วยเช่นกันงานแรกที่วัดบ้านสหวายตางวนตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 12:00 นไปจนถึง 13:00 นนะครับงานที่2ที่วัดบางสะเรคงคารามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับ 22:00 นถึง 23:00 นนะครับและนี่ก็คือคิวงานในเดือนกุมภาพันธ์และความปังไม่หยุดของน้องกีตาร์นะครับและเป็นข่าวดีต้อนรับเดือนกุมภาเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหากไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันนะครับติดตามได้ที่ NFP 198ได้เลยนะครับสวัสดีครับ